รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV วีขำปุ๊กลุกบอกทำงานด้วยห้ามจีบรับควงสาวทานข้าวจริงแพลนอายุ40แต่งงานพีคเร่งเคลียร์คิวผ่าตัดกระดูกหน้าผากอึกอักตอบลงแคปชั่นจดหมายรูปหัวใจสื่อถึงใครเชนรับห่างนาน่ารอบ2ยังรอไม่คิดหาใครแทนที่โต้ควงสาวดูคอนเสิร์ตที่สเม็ดโดนัทลำบากใจแมทถอนตัวเผยเข้าคุยผู้ใหญ่แล้วเตรียมหานางเอกละครคนใหม่พิกเล็กน้ำตาไหลถูกทีมงานและนักแสดงเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางกองละครเดวิลเลิฟเวอร์ไมค์โคโดโมะรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะดาดาวรินดาดำรงผลนะคะกับ EFM on TV ค่ะติดตามเรื่องราวข่าวบันเทิงกันได้ค่ะทุกเย็นแบบนี้1ทุ่มจนถึง2ทุ่มตรงทาง GMM 25นะคะใช่ค่ะวันนี้เหลือแค่2คนถูกต้องแล้วกลายเป็น2สาวนิวจิ๋วเลยอ๋อคนกลางหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะคนกลางหายไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิไปทำอะไรถูกตอบผมหรือว่าไปตอบอันนี้น่ากลัวแล้วพี่ดาไปติดธุระออกติดธุระเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกลับมาตามปกติแน่นอนนะคะถูกต้องแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นะพี่ดาวันจันทร์สิวันจันทร์กลับมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะมีข่าวบันเทิงเนี่ยแน่นเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตกันค่ะตอนนี้นะคะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดค่ะได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดแล้วของ Corolla Altis นะคะอย่าง Adam Levine ค่ะจากวง Maroon 5นะคะสุดยอดนักร้องนำระดับโลกขวัญใจชาวไทยค่ะด้วยบุคลิกอันโดดเด่นมีความสามารถหลากหลายนะคะรวมไปถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของรถแล้วก็ตัวตนของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้รถยนต์ค่ะ Corolla Altis ภายใต้คอนเซ็ปต์ Be at your most excited ค่ะค่ะสำหรับแฟนคลับผู้ชื่นชอบ Adam Levine นะคะก็ขอเชิญติดตามภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ค่ะพร้อมกับเพลง Sugar จากอัลบั้มล่าสุด V นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Be at your most excited ทางโทรทัศน์กันได้แล้วนะคะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวแล้วก็ร่วมสนุกกิจกรรมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ Toyota Corolla Altis หรือว่าทางเว็บไซต์ค่ะ www.facebook.com/corollaaltis ค่ะใช่ค่ะพูดถึงเพลงนี้ดังมากเลยนะชูก้าใช่ชูก้ากระแสดีมากใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงมิวสิกวิดีโอด้วยที่เป็นการเหมือนแบบไปถ่ายทำแล้วก็เซอร์ไพรส์ภายในงานแต่งงานใช่คือแบบก็คิดดูนะสมมติว่าคุณจัดงานแต่งงานและอยู่ดีแบบอดัมลาวีนอะเปิดตัวแล้วแบบเป็นอดัมลาวีนมาร้องอะไม่ดีไหมล่ะไม่ต้องคิดเลยผลักเจ้าบ่าวเลยนะผลักกันเลยถ้าฉันเป็นเจ้าสาวจะผลักเจ้าบ่าวเลยวะเออครั้งนึงนะขอยืนข้างๆบนเวทีกับอดัมลาวีนจริงแล้วแบบเป็นมิวสิกวิดีโอที่แปลกไงแล้วแบบไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้พอทำปุ๊บก็เลยกลายเป็นกระแสฮือฮากันมาคือเหมือนเรียลลิตี้เนาะที่เราเข้าไปเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงานจริงๆเลยถูกต้องค่ะก็เรียกได้ว่าโด่งดังนะสมกับชื่อของ Maroon 5เลยค่ะค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิง5ข่าวรวดแบบคอมโบเซตกันเลยดีกว่าค่ะพี่ดามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราไปที่นักแสดงหนุ่มหล่อมาสเข้มค่ะอย่างเชนณัฐวัฒน์นะคะก่อนหน้านี้มีข่าวค่ะว่าเว้นระยะห่างกับแฟนสาวนอกวงการที่ชื่อนาน่านะคะงานนี้ก็มีกระแสข่าวหลุดออกมาค่ะคุณผู้ชมดูท่าความรักครั้งนี้จะล่มอีกซะแล้วค่ะเพราะว่ามีข่าวเมาตาดีค่ะแอบไปเมาแล้วก็ไปเห็นว่าหนุ่มเชนเนี่ยนะคะแอบควงสาวหุ่นดีไปปาร์ตี้แดนซ์กันบนหาดอาบแสงจันทร์กันที่เกาะเสม็ดอันนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามกันด้วยนะคะรวมไปถึงกระแสที่มีข่าวลือกันค่ะว่าสาเหตุของการเลิกรากันครั้งนี้เพราะว่าเชนเนี่ยยังหวงความโสดรักอิสระจนฝ่ายหญิงเกิดอาการเบื่อหน่ายความจริงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้เชนธนวัฒน์มาชี้แจงกันเลยค่ะเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะเป็นเรื่องราวของอดีตเพื่อนซี2แหม่มค่ะอย่างพี่แหม่มคัทริยานะที่ห่างหายกันไปไม่ค่อยได้เจอหน้ากว่า10ปีแล้วหลังจากที่มีกระแสข่าวค่ะว่าพี่แหม่มคัทริยาเนี่ยเป็นโลแล้วก็มีการปลีกตัวออกมามีครอบครัวแต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบนะคะจนหลายคนเนี่ยก็เลยเมาว่าพี่สาวคนสนิทอย่างพี่หนูแหม่มสุริวิภานะเกิดอาการงอนชุดใหญ่แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะงานนี้นะมีคนแอบกระซิบมาแล้วว่าเวลาเนี่ยช่วยเยียวยา
าหัวใจได้จริงๆเพราะว่าได้ข่าวนะคะว่าทั้งพี่แหม่มคัทริยาแล้วก็พี่หนุ่มแหม่มสุวิภาเนี่ยคืนดีกันแล้วมีการแอบนัดกันไปทานข้าวถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งกระแสข่าวนะที่มีคนแอบเมาส์กันมาบอกว่ากลับมาดีกันคราวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องเนสซี่ลูกสาวของพี่แหม่มคัทริยาคอยเป็นกาวใจให้ด้วยความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่แหม่มคัทริยาเนี่ยมาชี้แจงกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถค่ะอย่างเต๋อฉันทวิทย์นะคะได้ข่าวว่าอดีตแฟนสาวหน้าม้าแบลๆเนี่ยนะคะอย่างพีพรัชญามีแพลนเข้าผ่าตัดกระดูกที่ปูดที่หน้าผากเร็วๆนี้นะคะมีคนแซวค่ะว่าพีค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วจะกลับมาสวยจะมีสิบรีเทิร์นกลับมารักกันไหมรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นกับภาพหลุดควงสาวนิรนามไปดินเนอร์กันแบบ2ต่อ2สรุปแล้วงานนี้ใช่หวานใจคนใหม่ไหมที่อาสามาดามหัวใจหรือเปล่าต้องให้เต๋อฉันทวิทย์มาเคลียร์ด่วนค่ะถามฝ่ายชายกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอจ่อไมค์ไปถามฝ่ายหญิงกันบ้างค่ะสำหรับสาวผมหน้ามาแบลนะคะอย่างสาวพีคภัทรศยาค่ะที่เพิ่งจะไปถ่าย Club Friday The Series 6ความรักไม่ผิดตอนผิดที่รักคนหลอกลวงนะคะโดยยกกองไปถ่ายกันไกลถึงทะเลบางแสนเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสาวพีคเนี่ยนะมีการโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นเป็นซองจดหมายรูปหัวใจด้วยจะหมายถึงหนุ่มคนใหม่หรือเปล่าต้องไปถามกันล่าสุดแอบสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีทรงผมหน้ามาซะแล้วจะเป็นเพราะอะไรแล้วได้ข่าวว่ามีแพลนกำลังจะไปผ่าตัดกระดูกปูดที่หน้าผากเร็วๆนี้ด้วยงานนี้จะมีผลกระทบต่องานในวงการไหมเดี๋ยวให้สาวพีคเนี่ยมาตอบกันทุกประเด็นค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกค่ะกันด้วยเรื่องราวของพระเอกหนุ่มหล่อที่ได้ฉายาว่าเป็นคาสโนวาประจำวงการนะคะอย่างวีวีรภาพนั่นเองก็มีข่าวออกมาตอกย้ำความเป็นหนุ่มเจ้าชู้กันอีกแล้วค่ะไม่มีคนแอบไปเห็นค่ะว่าวีเนี่ยแอบควงสาวปริศนาไปสารสัมพันธ์ทานข้าวซึ่งแต่ละคนนั้นไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะก็ไม่รู้ว่างานนี้จะมาวินเนี่ยสาวคนไหนจะครองใจของวีไปนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่มีกระแสข่าวแว่วมาค่ะว่าหนุ่มวีเนี่ยแอบไปหยอดคำหวานหวานเสน่ห์เขาเรียกว่าหยอดทาบทามอดีตคนรักเก่าค่ะอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์มาเล่นละครอันนี้จริงไหมเดี๋ยวให้วีมาตอบด่วนค่ะใช่ใช่ผมก็นั้นได้คุยกับน้องก็ยังบอกน้องเลยว่าถ้ามีโอกาสหรือว่างๆก็มาเล่นละครค่ายพี่บ้างจำได้น้องแซวเลยเล่นได้อย่าจีบนะอันนี้เราชวนเล่นหรือตั้งใจผมชวนเองผมตั้งใจคนหนึ่งผมไม่เคยล้อเล่นเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักผมก็จริงจังตลอดชวนให้มาเล่นก็คือชวนจริงๆผมก็ต้องทานข้าวนะเพราะว่าไม่ดำรงชีวิตด้วยการรับประทานอาหารฮะดูหวานแล้วถ่ายรูปคู่ด้วยอะไรเหรอฮะผมก็ถ่ายรูปไปหมดเลยก็คงร้านอาหารก็ต้องเรียกบ่อยให้มาเสิร์ฟผมคงไปยกเสิร์ฟเองไม่ได้ครับผมก็คุยกันหลายคนครับไม่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนๆกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ากลัวแบบว่าเทหัวใจให้ใครไปแล้วกลัวอกหักหมอดูบอกว่าห้ามแต่งเกิน40ครับกันยานี้น่าจะ3 4 5กันยานี้ยังมีเวลาหลายปียังมีเวลาแล้วก็จะทำปลายปีธันวาตอนแบบปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอนวันหยุดยาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ทำก่อนก็เดี๋ยวลองหาดูค่ะไม่ยากมากค่ะแค่เปิดตรงนี้แล้วก็ส่องกล้องไปเคลียร์ให้เรียบใช่แล้วก็ต้องปิดแผลประมาณแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดฉีดยาเช้าคงไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะแบบถ้าเกิดดมยาสลบก็อาจจะพักคืนนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ไปถ่ายซีรีส์ค่ะขับไฟเดย์เหมือนเราลงรูปสองรูปก็เป็นแคปชั่นเดียวกันเป็นซองจดหมายรูปหัวใจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ส่งให้ใครคือมันก็เป็นแบบเหมือนแคปชั่นไม่มีอะไรเลยอะค่ะก็แค่แบบเลือกแบบอิโมชันธรรมดาไม่ได้ปิดอะไรอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีก็จะพร้อมก็ได้แต่ว่ามันยังแบบไม่ได้แบบเจออะไรคือคุณจอยลีลานีครับผมคือวันนั้นไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ถ่ายก็คือไปทานข้าวด้วยกันแค่นั้นเองครับก็ไม่ใหม่นะครับก็เหมือนทำงานด้วยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับเป็นเพื่อนกันจริงไม่เชิงอธิบายหรอกครับก็เป็นเหมือนแบบเล่าให้ฟังเฉยๆมากกว่าเพราะมันมีคนส่งมาเยอะมากอยู่ๆวันนั้นก็มีใครส่งมาค่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วแบบเหมือนแบบมันก็ไปถึงเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ค่ายเดียวกันอยู่แล้วเห็นเขาเคยบ่นว่าจะไปผ่านตั้งแต่สมัยคบกันแล้วครับแต่ว่าก็คือมันก็เหมือนยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทำงานเราทำงานตรงนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันก็คิดว่าถ้าผ่านแล้วมันดีขึ้นก็ควรไม่รู้จะตอบยังไงก็ถ้าสวยขึ้นก็ดีครับเพราะว่าคือคนเราสวยขึ้นหน้าตาดีขึ้นอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วห่วงมีครับแต่ห่วงเขาไม่มีครับผมเพราะยังไงคือจริงอย่างที่ผมบอกครับผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมแต่ว่าสถานะไม่เหมือนเดิมนั่นเองก็ไม่ได้รักในฐานะแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพี่น้องเป็นอะไรแต่ก็
ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่เสมอคือพี่หนูแหม่มเขาเป็นคนรักเด็กแล้วด้วยค่ะเขาก็เป็นคนชอบเด็กแล้วก็แหม่มก็ไม่รู้ก็คงได้เห็นจาก IG ได้เห็นจากอะไรบ้างเพราะว่าเนซี่แหม่มก็ไม่ค่อยได้พาไปออกงานอะไรมากมายเนาะก็ดูกันตาม IG อย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเจอเป็นแฟนดีใจนะดีใจมากที่หนูแหม่มกับก็อย่างที่ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมันเราก็เข้าใจแหละเราอยู่วงการมานานหลายๆคนก็พออะไรนิดอะไรหน่อยมันจะรู้สึกว่าอุ๊ยพอไปพูดกันต่อหรือไปกันยาวยืดมันก็จะดูใหญ่โตแต่อย่างที่ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าสำหรับแหม่มพี่หนูแหม่มก็เป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็เราก็รักและเคารพเขาอยู่เสมอนั่นน่ะสิจะมีใครคิดไหมล่ะดิฉันน่ะเป็นคนรับจ้างไงหมายความว่าเราอยากทำเลยค่ะโอ้ยินดีเสมออยู่แล้วเขาก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เรารักมากอยู่แล้วค่ะบอกตรงก็อยากให้เป็นเขาแหละครับแต่ว่าส่วนเขาจะรอไหวไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องลองถามเขาดูผมก็ตอนนี้ก็ตอบจริงว่าไม่รู้เหมือนกันก็รอครับแต่ว่า เขาก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกผู้หญิงนะครับผมก็เข้าใจแต่ตัวผมก็ถามว่ายังไม่พร้อมไหมเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่พร้อมแต่เริ่มมีเป้าหมายในอนาคตพอวันนึงที่เราได้ยินอะไรที่เริ่มต้องคิดเงี้ยครับมันก็เลยตอนนี้หันมามองตัวเองมากขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรต้องมานัดคุยหรืออะไรกันแล้วครับก็ถ้ามันใช่มันก็คงใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อาจจะต้องปล่อยกันไปครับถ้าถามตัวผมเองผมก็ไม่ได้คิดมีใครครับก็ยังรอครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเชนนะคะแฟนเขาเคยเชนเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเสร็จแล้วเนี่ยเคยถามเขาเรื่องราวความรักตอนนี้เขายังความรักยังหวานอยู่เลยเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนี่เองก็แบบระยะเวลาช่วงสั้นๆเดี๋ยวมันก็อาจจะมีในเรื่องของการผิดใจกันหรือการไม่เข้าใจกันก็ทำให้จะต้องเลิกรากันไปแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังรอก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะยังไงก็เอาใจช่วยด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องของพี่หนูแหม่มแล้วก็พี่แหม่มคัทริยาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหถ้าจำได้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วใช่ๆถึง10ปีมั้ยถึงประมาณตอนนั้นถือว่าตอนที่พี่แหม่มมีข่าวที่แบบเป็นโลตอนนู้นใช่กลายเป็นแบบเรื่องที่เป็นท็อปเดอะทาวน์แล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆนะคะแล้วก็ทำให้พี่หนูแหม่มเนี่ยโกรธแล้วก็ไม่ได้คุยกันมาหลายปีมากจนตอนนี้ค่ะมันก็บอกถึงว่าต่อเป็นเพื่อนกันเนี่ยยังไงอ่ะก็ต่อกันติดก็ตัดกันไม่ขาดกลับมาคุยกันเนี่ยก็ต่อกันติดอีกนะคะต่อให้โกรธกันมาระยะเวลาเนี่ยมันสามารถที่จะบรรเทาเรื่องของความโกรธให้หายไปได้ถูกต้องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีพี่แหม่มคัทริยาเนี่ยก็ต้องมีพี่หนูแหม่มสนิทกันมากคือแง่ว่าตัวติดกันเลยแบบนี้นะพอเห็นแบบนี้เนี่ยเราก็ชื่นใจด้วยแล้วก็ดีใจมากนะที่พี่ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาสนิทแล้วก็กลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะแต่ลูกพี่แบบน่ารักมากน่ารักมากเมื่อกี้เห็นในรูปเนาะแล้วก็ในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยน่ารักไปฟอลโล่เขาเหมือนกันเพราะว่าอยากดูลูกๆเขาค่ะแบบเลือดคุณแม่เนาะเลือดคุณแม่ถูกน่ารักมากนะคะมาที่อีกหนึ่งประเด็นกันในเรื่องของพี่วีสังเกตว่าพี่วีเนี่ยจะมีข่าวกับผู้หญิงตลอดเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยที่เหมือนแบบว่ามาวินครองหัวใจพี่วีเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าผู้หญิงแบบไหนจะครองใจวีวีรภาพได้ยากมากเลยอะแบบไหนเอาจริงๆว่าถ้าเกิดสมมติอะถ้าเกิดพูดกันแบบตรงๆนะถ้าเกิดแบบผู้ชายที่ดูออกแบบเพลย์บอยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมักจะแพ้ทางผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยหรือผู้หญิงที่ดูมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างเงี้ยสูงใช่เพราะจะรู้สึกว่าต้องทะนุถนอมผู้หญิงแบบนี้เอาไว้ไงแล้วถ้าเกิดเป็นแบบผู้หญิงเปรี้ยวๆดูทันสมัยเป็นแบบผู้หญิงเก่ง working woman น่ะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันสู้กันอะเหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อย่างนี้ไงแบบแม่บ้านใช่ต้องดูแบบเรียบร้อยมีความเป็นผู้หญิงสูงถูกอย่างนั้นน่าจะเอาพี่วีอยู่ก็เป็นไปได้ถูกแต่ว่าคงคิดว่าพี่วีน่าจะยังไม่เจอคนๆนั้นไงก็เขาบอกว่าหมอดูบอกว่าให้แต่งงาน40อีกหลายปีเลยตอนนี้คบไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูคนที่ใช่ก่อนเพราะถ้าเกิดสมมติคนที่ใช่จะมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ใช่เองแล้วเกิดคลิกกันไม่แน่พี่วีอาจจะแต่งสายฟ้าแลบอย่างนั้นเลยก็ได้นะถ้าแต่งนี้หลายคนตกใจเลยนะถูกนะคะก็ต้องรอดูค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามีประเด็นดราม่าร้อนแรงนะที่ทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยพากันจับมือนะถอนตัวออกจากละครของผู้จัดอย่างพี่โดนัทมนัสนันซึ่งสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรวันนี้เรามีคำตอบแล้วติดตามกับ FM on TV ค่ะไมค์โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดEFM on TV
FM on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วมากเลยค่ะไม่มีหรอกค่ะข่าวเนี้ยไม่ใช่ค่ะมั่วมากไม่มีเลยนะแบบเนี้ยซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงที่กระแสที่กลายเป็นแบบ Talk of the Town ตอนนี้เหมือนแบบหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะการถอนตัวของเหล่าดารานักแสดงแล้วก็รวมถึงทีมงานเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะหลายๆคนจับตามองอยู่สำหรับผู้จัดคนนี้ค่ะโดนัทมนัสนันนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการพลิกบทบาทมารับเป็นผู้จัดละครครั้งแรกเลยนะคะกับละครเรื่องเดือนประดับดาวนั่นเองค่ะดูท่าทีเนี่ยเรื่องราวจะวุ่นวายในกองนี้ซะแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าโดนัทเองเนี่ยมีปัญหากับทีมงานจนต้องเปลี่ยนทีมงานแบบยกเซตเลยหลายคนก็เมาส์กันค่ะเพราะว่าที่เราทีมงานขอถอนตัวกันแบบยกทีมเป็นเพราะว่าโดนัทเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจู้จี้จุกจิกแล้วก็ติดด้วยแล้วก็ทำให้ผู้ที่ทำงานด้วยเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะรวมไปถึงล่าสุดค่ะนางเอกสาวหน้าลูกครึ่งค่ะอย่างแมทพิรณีเองเนี่ยที่ถูกวางตัวเอาไว้จู่ๆก็ขอถอนตัวแบบสายฟ้าแลบเลยถอนตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองงานนี้ความจริงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้โดนัทมนัสนันเนี่ยมาเคลียร์ทุกประเด็นค่ะเป็นตามข่าวค่ะก็คือว่าน้องแมทถอนตัวออกไปจากละครทำไปสัปดาห์ที่แล้วก็เลยเราก็เลย เลื่อนเปิดกล้องอีกอาทิตย์นึงแต่ว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้เราจะกลับมาถ่ายปกติแล้วค่ะจริงๆสาเหตุอาจจะต้องถามเจ้าตัวเองนะคะแต่ว่าที่ได้คุยกับแมทเองหรือว่ากระช่องเนี่ยก็คือว่าเขารู้สึกว่าบทมันยากอะไรเงี้ยมันไม่รุนแรงขนาดนั้นจริงๆนะโดนัทอยากให้ทุกคนแบบมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคือโดนัทรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวทีมงานหรือนักแสดงค่ะมันมีตลอดมันแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออันนี้ก็คือว่ามันก็ยังดีที่ว่าก่อนที่เราจะแบบเปิดกล้องตอนนี้เราก็ได้นางเอกใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะหนูก็จะถ่ายปกติเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนได้เปล่าแต่ว่าคุยเสร็จแล้วค่ะก็เรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะก็จะมีถ่ายคิวแรกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะไม่ตอบดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเรื่องมันเริ่มไปใหญ่โตค่ะแล้วก็นั่นแหละโดนัทขอรับผิดไว้คนเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้โดนัทไม่ได้เป็นนักแสดงอะค่ะโดนัทเป็นทางดีเลคเตอร์เป็นทางโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วก็โดนัทรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะไม่ดียังไงอะเดี๋ยวเอาไว้ที่โดนัทดีกว่าโดนัทลำบากใจมากแล้วโดนัทรู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันกระทบใครเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นช่องหรือว่าตัวแมทเองหรือว่าตัวน้องนางเอกคนใหม่แล้วก็มันเป็นแค่ปกติของการทำงานแต่ตอนนั้นถ้าทำงานมาก็ไม่เคยมีปัญหานะก็เพิ่งมามีกองนี้แหละแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันคงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อะก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปค่ะก็ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันสำหรับกองนี้นะคะถูกต้องแต่ว่ายังโชคดีนะที่อย่างที่พี่โดนัทเขาบอกไปว่ามามีปัญหาแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวก่อนที่จะเริ่มถ่ายกันแบบจริงจังก็ทำให้เปลี่ยนได้ง่ายถ้ามาเปลี่ยนแบบกระทันหันหรือว่าหลังจากที่ถ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยเอาแค่เนี้ยถ้าเกิดถ่ายไปสักแค่ 3-4 คิวนี่ก็เป็นเรื่องแล้วนะพี่ดาแต่ว่าก็ถือว่าพี่โดนัทเขาก็บอกไงว่าแบบไม่เคยเกิดขึ้นนะปกติก็ทำงานได้ง่ายตลอดแต่ว่าเพิ่งมาเป็นที่กองนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในการที่เปลี่ยนลุคมาเป็นในมาตรของผู้จัดบ้างก็แน่นอนว่าต้องมีปัญหาบ้างแต่นี้เรายังไม่รู้นะว่านางเอกที่เปลี่ยนมาเนี่ยมาเล่นเป็นใครยังไงบ้างนะคะซึ่งต้องรอดูค่ะละครเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าโดนัทเป็นผู้จัดค่ะค่อนข้างเราว่าน่าดูน่าดูมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือเก็บรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็มาตรฐานสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงหรือการมุมมองหรือการในการตีความบทอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าน่าดูมากๆเพราะว่าฝีมือพี่โดนัทเนี่ยถึงอยู่แล้วค่ะค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้มากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นควันหลงคือหลังจากที่เราเจอกับเรื่องราวซีเรียสกันไปแล้วเรียบร้อยในเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักที่เพิ่งเลิกรากันไปอย่างพี่โตโน่แล้วก็พี่แตงโมนั่นเองค่ะหลังจากที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ความสัมพันธ์ก็จบเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอีกหนึ่งสีสันในโลกออนไลน์นะที่หยิบจับเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยมาผูกโยงกันกับภาพยนตร์เรื่อง Gone Girl นะคะที่โด่งดังเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะโดยที่มี Facebook นะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเฮ้ยนี่มันตัดต่อชัดๆ V2 นะคะได้นำรูปของพี่แตงโมแล้วก็พี่โตโน่เนี่ยมาตัดต่อล้อเลียนเป็นโปสเตอร์หนังอันนี้เป็นของออริจินอลของออริจินอลเสร็จปุ๊บก็มีการตัดต่อนะคะเรียกกระแสความฮือฮามากเพราะว่าตัดต่อมาเป็นรูปพี่แตงโมกับพี่โตโน่เดี๋ยวมาดูภาพตัดต่อแบบนี้คือเหมือนมากแล้วก็เนียนมากแล้วก็เป็นโตโน่พา
าคินแล้วก็แตงโมพัทรธิดาด้วยนะคือเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยก็เลยกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างมากเลยสำหรับโปสเตอร์อันนี้ค่ะในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนค่ะจากเว็บไซต์ชื่อดังนะคะนั่นคือเว็บพันทิป .com นั่นเองค่ะก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งนะคะนำภาพตอนที่แตงโมให้สัมภาษณ์ตอนแถลงข่าวแล้วก็นำภาพของโตโน่มาเปรียบเทียบค่ะว่าช็อตต่อช็อตกับภาพยนตร์เรื่องกอนเกิลเลยนะคะงานนี้เรียกว่าใครได้เห็นภาพนะคะต้องอมยิ้มเพราะแต่ละช็อตเนี่ยเหมือนกันเหมือนกับคนนิ่งมาเลยซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะไม่แล้วเหมือนจริงๆลองดูมุมหน้าคือมุมหน้าของในเรื่องแล้วก็มุมหน้าของพี่แตงโมกับพี่โตโน่คือเหมือนกันแทบทุกช็อตจริงๆอันนี้ค่ะแล้วก็แบบวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนก็เหมือนจริงๆจริงเหรอฉากที่นางเอกอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็โดนเข็นรถมาใช่เลยช็อตนี้เหมือนเลยเหมือนมากเป๊ะมากนะคะซึ่งยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ากระแสของการนำรูปมาเปรียบเทียบนะคะดังเพียงชั่วข้ามคืนเลยโดยทางฝั่งของคนรัก Twitter เองเนี่ยก็มีการทวีตรูปพร้อมกับติดแฮชแท็กด้วยนะคะจนทำให้แฮชแท็กกอนเกิร์ลเนี่ยพุ่งทะลุติดชาร์ตเป็นอันดับที่4ของแฮชแท็กเลยแล้วก็หลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าช็อตภาพที่เห็นเนี่ยคล้ายกันเหมือนอย่างที่เราคุยกันว่าแทบจะทุกๆหน้าทุกๆช็อตของในเรื่องนะคะเหมือนกับเหตุการณ์จริงของพี่ตังโมแล้วก็พี่โตโน่เลยค่ะค่ะก็ถือว่ากระแสแรงมากขนาดนี้นะคะแต่ว่างานนี้ยังมีอีกหลายคนก็ยังไม่เก็ทนะคะว่าเอ๊ะอะไรคือกอนเกิร์ลนะคะจะต้องรีบไปสอบหาข้อมูลกันค่ะบางคนนะคะลงทุนไปที่ร้านเช่า DVD แล้วก็ไปถามที่ร้านว่าพี่มีแผ่นกอนเกิลไหม ซึ่งเจ้าของร้านเช่าDVD เนี่ยนะคะหรือว่า VCD อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ได้ทวีตมาบอกว่าถึงว่าทำไม2วันนี้มีแต่คนถามหาหนังเรื่องกอนเกิล คือง่ายๆว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยคนก็บุกไปแล้วพยายามที่จะไปดูไปรู้ว่ากอนเกิลเป็นยังไงไม่ต้องอะไรมากอย่างพี่อย่างได้เองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าโรงภาพยนตร์บางทีก็จะพลาดไปบ้างหนังอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์มากแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ดูเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนหรอวันนี้เลยต้องไปหาดูเหมือนปุ่นคือตอนแรกแบบพอมาพูดกันว่าเอ้ยกอนเกิร์ลกอนเกิร์ลแล้วก็บอกไปหาดูสิเหมือนมากกลายเป็นว่าเนี่ยวันนี้ดูแล้วว่าวันนี้ว่างแล้วตอนเย็นจะไปหาดูเหมือนกันซึ่งก็เหมือนกับหลายๆคนที่บุกไปที่ร้าน DVD ไงว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เหมือนขนาดไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้ค่ะเรื่องราวของกอนเกิร์ลสำหรับคนที่แบบดูแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวของคู่รักสามีภรรยาคู่นึงที่อยู่กินการแต่งงานกันมากว่า5ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยจู่ๆภรรยาก็หายตัวไปค่ะในวันครบรอบแต่งงาน5ปีพอดีงานนี้ค่ะก็เลยตกเป็นเป้าหมายเบอร์1เป็นผู้ต้องสงสัยเลยก็คือตัวสามีนั่นเองเนื่องจากว่าเขาไปเจอเหมือนเป็นแบบบันทึกของภรรยาแล้วก็พูดถึงเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยมาตลอดที่เป็นเรื่องราวที่แบบไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้สามีก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเพราะว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอีกด้วยเรื่องราวก็เลยชุลมุนวุ่นวายนะคะตามหาตัวให้วุ่นเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยหายตัวไปหรือว่าถูกฆาตกรรมไปแล้วนะคะโดยที่ในภาพยนตร์เองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นตัวต้นคิดหรือเป็นตัวปัญหาของเรื่องค่ะค่ะแล้วก็นี่คือเรื่องราวของอีโซเชียลนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราว Talk of the Town กันค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีเป็นการวิเคราะห์สรุปต่างๆแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการแบบติดมุกขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะถูกต้องเรื่องราวระหว่างโตโน่และแตงโมยังไม่จบค่ะในโซเชียลยังมีอีกแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมติดูแล้วอย่างแบบในกอนเกิร์ลที่พี่ด้าดูไปแล้วเหมือนไหมเอาจริงๆเหมือนแค่บางส่วนไม่ได้เหมือนทั้งหมดแค่แบบเป็นพาร์ทอะไรแบบนั้นกันไปเป็นพาร์ทแต่ที่แบบเหมือนมากๆเลยคือฉากในโรงพยาบาลตอนที่รถเข็นที่คนเอามาเปรียบเทียบภาพแล้วก็ฉากที่โตโน่แถลงข่าวกับฉากที่พระเอกของเรื่องเนี่ยไปออกรายการทีวีรายการนึงเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบโดนกล่าวหาแล้วแหละว่าทำร้ายภรรยาอะไรงี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ต้องไปออกรายการแบบกลายเป็นแบบมันเป็นในเรื่องค่ะมันเป็นข่าวที่เป็น Talk of the Town ต้องแบบมาเรียกแบบเชิญผู้ชายมาสัมภาษณ์เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกับปัจจุบันตรงนี้ใช่คือไปเจออีกอันนึงมาเหมือนในเว็บในโลกโซเชียลเหมือนกันคือจริงจังมากเลยนะมีการเปรียบเทียบกับในเรื่องมีการเปรียบเทียบคำพูดของพระเอกกับของพี่โตโน่แล้วก็เปรียบเทียบตั้งแต่ที่แบบเริ่มจีบกันใหม่ๆคือเหมือนแบบเขาเรียกทุกช่วงชีวิตของพระเอกในเรื่องอ่ะเหมือนกับทุกช่วงชีวิตของพี่โตโน่แล้วก็พี่แตงโมมากๆมันก็เลยกลายเป็น Talk of the Town แล้วก็มาเปรียบเทียบกันแบบนี้ไงแต่หนังก็คือหนังภาพยนตร์คือภาพยนตร์อันนี้เรื่องราวชีวิตจริงนะคะแต่แบ
บบไม่ได้เหมือนซะทีเดียวคล้ายๆอยู่ประมาณนี้มาที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะในอีโซเชียลก็เป็นประเด็นอยู่นะคะอยู่ๆก็มีแฮชแท็กนึงค่ะที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นแฮชแท็กค่ะว่าซันนี่เป็นคนตลก มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าแฮชแท็กนี้ถือว่าเป็นฮอตอยู่ใน Twitter เป็นสีสันในพวกโซเชียลทั้งหลายนะคะเพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องราวของซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะโดยมีแคปชั่นน่ารักน่ารักค่ะคือประมาณว่าพี่คะขอเซลฟี่ได้ไหมซันนี่ตอบว่าอ๋อได้ครับซึ่งในภาพก็จะเป็นภาพที่พี่ซันนี่เนี่ยหยิบโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าแฟนคลับที่ขอถ่ายรูปด้วยจะอยู่ในเฟรมหรือเปล่าก็คือเอาโทรศัพท์แฟนคลับมาเลยได้ครับก็ถ่ายหน้าตัวเองเต็มจอเลยเซลฟี่ของจริงเลยงานนี้และเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กค่ะงานนี้นะคะเนาะหมิงชูเนี่ยเขาก็ได้ฝากแฮชแท็กแอบแซวอะไรเงี้ยซันนี่ประมาณว่าซันนี่เป็นคนตลกไม่ใช่ซันนี่ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้อันนี้จริงนะต้องเป็นพี่ซันนี่คนเดียวใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักค่ะที่แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็เห็นแล้วก็อดขำไม่ได้น่ารักดีซันนี่เป็นคนตลกใช่แล้วก็ติดใจความน่ารักความฮาจากมาตั้งแต่ละครน้ำตากรรมเทพที่เพิ่งจะลาจอกันไปด้วยนะคะก็จะได้เห็นแบบความน่ารักแบบนี้พี่ซันนี่ตลอดเลยค่ะเอาละค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับนักร้องขวัญใจขาร็อกทั้งประเทศค่ะนั่นก็คือพี่ตูนบอดี้สแลมนั่นเองใครที่ติดตาม Instagram ของพี่ตูนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พี่ตูนได้โพสต์ภาพภาพนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ต้องขอปรบมือให้ดังเลยนะเพราะว่าเป็นภาพที่มีน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนชั้นประถมพร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะได้ยืนถ่ายรูปร่วมกันหน้าเสาธงนะคะโดยมีแคปชั่นว่าก่อนลงหาดใหญ่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วได้เข้าไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนสุพรรณภูมิโรงเรียนที่เราเคยเรียนเมื่อสมัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบประถม6แต่คราวนี้ไม่ได้มอบให้น้องๆด้วยตัวเองเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะติดภารกิจต้องรีบเดินทางไปทำงานสุดท้ายทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยเป็นผู้ส่งมอบทุนให้กับน้องๆทุกคนแทนและท่านยังได้เมตตาส่งรูปกลับมาให้เราได้เห็นและชื่นใจสู้ๆและตั้งใจเรียนกันทุกๆคนเด้อเด็กน้อยนี่ก็เป็นภาพความน่ารักของพี่ตูนนะขวัญใจหลายๆคนพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งปลื้มกันไปใหญ่เลยนะพี่ตูนเป็นคนน่ารักมากใช่แล้วเขาแบบเป็นคนสุภาพมากจริงๆเห็นเขาว่าเป็นแบบหนุ่มร็อกจะดูห้าวดูอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนสุภาพบุรุษมากพูดเพราะตลอดไม่เคยเห็นพี่ตูนพูดแบบพูดไม่เพราะอ่ะหรือแบบพูดเอะอะวอยวายใช่ไหมขนาดปุ่นเคยเจอยังพูดแบบโอ้ครับครับแบบพูดเบาดีสวัสดีครับเขาชอบมาฟิตเนสสวัสดีครับมาออกกำลังกายเหรอครับก็เลยบอกไม่ใช่ค่ะมานวดค่ะไม่ได้สายออกกำลังกายค่ะสายออกกำลังกายเมื่อยขาอะไรเงี้ยเห็นแบบนี้ก็อิจฉาพี่ก้อยเนาะน่ารักมากสงสัยต้องไปฟิตเนสบ่อยๆแล้วทำไรมาพี่ตูนนั่นแหละค่ะอย่างนี้เขาเป็นคนมีวินัยเขาออกกำลังกายตลอดเออแต่จริงๆนะแล้วก็จะเห็นก้อยรัชวินค่ะก้อยก็ไม่ได้เหมาะกับร่างกายก็มานวด นวดรอตูนระหว่างเล่นฟิตเนส อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องราวกันดีกว่าค่ะพี่ดาคืออย่างนี้ครึ่งปีหลังของวงการบันเทิงเอาง่ายๆตั้งแต่ต้นปีแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะวงการบันเทิงค่อนข้างจะร้อนแรงอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวช็อกวงการค่ะมีการแบบข่าวลักๆเลิกๆของคนรักในวงการนะคะซึ่งเราก็จะมีรายงานข่าวกันมาเป็นระยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลิกลากันถึงขั้นต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างโตโน่แล้วก็แตงโมที่เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะคะรวมไปถึงคู่รักล่าสุดค่ะที่มีแววว่าน่าจะเลิกลากันอีกหนึ่งคู่แล้วค่ะนั่นคือคู่ของอาณัฐพลกับจียอนนั่นเองค่ะที่งานนี้ต่างฝ่ายต่างยังนิ่งเงียบอยู่ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรแล้วก็รวมถึงในภาพของไอจีของจียอนก็มีการลบภาพคู่ทั้งหมดก็ดูเหมือนมีนัยยะว่าน่าจะมีปัญหาหรือว่าเลิกลากันนะคะความรักจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้ามีปัญหาถึงขั้นที่จะต้องเลิกลากันไปงานนี้เหล่าดาราแล้วก็เหล่าคนดังทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงเมื่อต้องเจอกับสภาวะอกหักเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวที่เล่นเอาช็อกกลายเป็น Talk of the Town ก็คงจะหนีไม่พ้นคู่รักคนดังอย่างแตงโมภัทรธิดาโตโน่ภาคินที่เดินทางมาถึงจุดจบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่เคยออกมาปริปากยอมรับกันสักทีว่าได้เลิกรากันอย่างเป็นทางการโดยออกมายอมรับเพียงแค่ว่าได้มีการแยกกันอยู่เพียงเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่พีคและเล่นเอาหลายคนตกอกตกใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อจู่ๆพ่อหนุ่มพันร็อกจากบ้านคว้าดาวอย่างโตโน่ภาคินดันไปหลุดปากแนะนำตัวกลางคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมโตโน่โสดครับ
เล่นประกาศลั่นกลางคอนเสิร์ตต่อหน้าคนเป็นพันขนาดนี้ก็เลยไม่ไหวต้องโดนขาเมาส์จับโยงให้เป็นประเด็นที่อดีตคนรักอย่างสาวแตงโมแฟ้จนถึงขั้นกรีดข้อมือและกินยานอนหลับเกินขนาดเพราะเครียดหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คาราคาซังกันมากว่า2เดือนแต่งานนี้สาวแตงโมก็ออกมาชี้แจงแถลงข่าวกันไปแล้วว่าต้องบอกก่อนนะคะจากที่หลายๆคนสันนิษฐานกันว่าเป็นเรื่องของคำพูดของคุณโตโน่ในคอนเสิร์ตหรือเปล่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวเท่านั้นเองค่ะก่อนที่เราจะห่างกันว่ามันมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันอยู่บ้างเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวที่เราพยายามปรับกันแล้วแล้วเราก็เข้ากันไม่ได้จะว่าไปเรื่องของความรักถ้าวันหนึ่งมันเดินมาถึงจุดอิ่มตัวก็คงไม่มีใครทำใจหรือยอมรับกันได้แบบด่วนจีเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าถ้าต้องอกหักแซดเสียใจจะมีวิธีการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองยังไงกันบ้างมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่นะทำร้ายตัวเองยังไงเขาก็ไม่กลับมารักมันก็ต้องแลกด้วยรักดิไม่ใช่แลกด้วยเลือดถ้าถูกบอกเลิกหรอพี่จะมีชีวิตอยู่ได้ไหมก็ต้องอยู่ได้แหละเพราะว่าเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปก็ตายคนเดียวถูกไหมคะที่สำคัญพี่มีลูกแล้วเนอะก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกเราต้องอยู่เคียงข้างคนที่รักเราใครไม่รักเราก็อย่าไปรักมันสิหนูเคยอ่านหนังสือธรรมะเวลาผิดหวังในความรักอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราไม่สมหวังคนที่เรารักก็ให้คิดซะว่าเราทำบุญมาด้วยกันน้อยมากหรือว่าอาจจะยังทำบุญด้วยกันมาไม่พอคุณจะต้องมีศีลเสมอกันแล้วก็เคยทำบุญดีๆมาร่วมกันใครอยากจะอะไรกับใครก็ไปชวนเขาทำบุญบ่อยๆอย่างน้อยชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าต้องได้แน่ต้องเสียใจก่อนเอาว่ามันเป็นภาวะเสียใจก่อนแต่สักแป๊บนึงอาจจะต้องบอกตัวเองว่าอย่าไปมัวคิดกับอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตเอาปัจจุบันก่อนเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายตัวเองคือคนที่รู้สึกแย่แล้วท้อแท้และรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีคนรักและไม่มีคุณค่าคำพูดอ้อมอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้แต่อ้อมเชื่อว่าคนเรามีคุณค่าของตัวเองถ้าเราไม่เห็นมันยากที่คนอื่นจะเห็นคนเราถ้ารักกันปล่อยก็ไม่ไปแต่ถ้าไม่รักรั้งไว้ก็ไม่อยู่แต่ถึงความรักจะสุขหรือทุกข์ไม่สมหวังสุดท้ายยังไงก็อย่าลืมที่จะต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากๆเพราะรักต้องแลกด้วยรักไม่ได้แลกด้วยชีวิตอย่าทำร้ายตัวเองเพื่อคนที่เขาหมดรักเพื่อมาทำร้ายหัวใจของคนที่รักเราเท่าชีวิตอย่างที่กูรูด้านความรักอย่างพี่ชอดพี่อ้อยเคยบอกไว้กันนะคะทุกคนพี่อ้อมพูดดีมากเลยอ่ะอยากให้อยู่กับปัจจุบันมากกว่าอย่าเพิ่งไปมองถึงอนาคตหรือว่าอดีตแล้วก็ที่สำคัญเลยเราต้องมองเห็นค่าในตัวเราเองก่อนจะให้คนอื่นมามองเห็นค่ะชอบมากเลยนะซึ้งมากนะคะได้ข้อคิดเลยถูกต้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพราะมีคนแอบเมาส์มานะคะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังสาวพิกเล็ตถึงกอง Devil Lover เลยหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครติดตาม FM on TV ค่ะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง Big Heroes Concert วงคาราบาวนี่เป็นวงไอดอลของผมเป็นวงต้นแบบของเด็กวัยรุ่นทั่วประเทศลีลาการเล่นกีตาร์ของพี่เล็กกับพี่เทลลี่ในเพลงลูกแก้วบัวลอยหรืออะไรต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ทุกวงดนตรีตามห้องซ้อมต้องแกะมีเพลงที่มีคุณค่ามีความหมายและก็ฮิตเนี่ยเยอะมากเราเองก็เป็นหนึ่งในแฟนของคาราบาวเหมือนกันถ้าเราพูดถึงคำว่าร็อกมือขวาเนี่ยนั่นหมายถึงก็แปลว่าเราพูดถึงหนุ่ยอัมพลไอ้ความเป็นร็อกของเขาเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะบอกให้คนทั้งหลายพันคนหลายหมื่นคนยกมือขวาไปพร้อมๆเขาได้ powerful powerful เป็นวงที่มีคาแรคเตอร์เก่งดูภายนอกแล้วก็เหมือนเป็นดาราเป็นนายแบบนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาเล่นกันจริงๆนะครับแล้วก็มีเป็นนักดนตรีที่มีฝีมือด้วยก็นูโวก็เป็นวงที่มีเพลงฮิตเยอะมากเป็นเพลงที่เหมือนกับอยู่ในใจคนเยอะเหมือนกันแฟนๆทั่วประเทศทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วนูโวเป็นหนึ่งในตำนานเพลงป๊อปร็อกเหมือนกันEFF on TVEFF on TV.
ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์อยู่แล้วมั่วมากครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ FM On TV นะคะใช่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวบันเทิงเมื่อกี้ดูโปรโมทของ Club Friday Show ใช่น่าดูมากค่ะสำหรับตอนแขกรับเชิญเป็นแป้งออนจิราถูกต้องค่ะเขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรักของเขานะคะหลังจากที่เลิกลากันกับผู้กองต้อมนะคะว่าสาเหตุที่เลิกลากันเนี่ยเกิดจากอะไรวันนี้เราจะได้ฟังแบบเต็มๆเลยถูกต้องกับแป้งออนจิราแล้วก็หลายๆคนเมาส์กันค่ะว่าสาเหตุของการเลิกกันครั้งนี้หรือว่าหย่ากันครั้งนี้น่ะเป็นเพราะว่าปัญหาของแม่ผัวลูกสะใภ้หรือเปล่าไม่ถูกกับฝั่งที่บ้านของผู้กองต้อมหรือเปล่าซึ่งแป้งอจิราก็จะมาบอกใช่ค่ะมาเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะในรายการ Club Friday Show ค่ะติดตามกันได้วันพฤหัสหน้านะคะ16กรกฎาคมห้ามพลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงของเรากันต่อดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่เรื่องราวของดีเจที่หล่อที่สุดณตอนนี้นะคะดีเจพุทธพุทธิชัยนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีผลงานให้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งประเด็นตอนนี้เลยก็คือพี่พุทธเนี่ยนะมียอด Instagram ค่ะยอด Follow เนี่ยสูงถึง1ล้านคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งพี่พุทธเนี่ยก็มีผลงานนะคะกับทางช่อง GMM 25ของเราเนี่ยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นละครรักนะเป็ดโง่ตอน Perfect Match นะคะแล้วก็ที่น่าติดตามมากๆเลยอีก1เรื่องนั่นคือ Club Friday The Series 6นะคะความรักไม่ผิดตอนผิดที่เธอเปลี่ยนไปค่ะซึ่งบอกเลยว่าเพิ่งเปิดกล้องมาไม่กี่วันนี้เองแล้วก็ถ่ายกับพี่เจี๊ยบแล้วล่ะนะน่าดูมากพล็อตเรื่องน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเคมีที่เข้ากันมากเลยนะไม่คิดว่าคู่นี้จะโคจรมาเจอกันแล้วดูน่ารักมุ้งมิ้งขนาดนี้ค่ะนะยังไงก็ต้องรอติดตามตอนนี้กันค่ะค่ะมาพูดถึงนักร้องคนนี้บ้างค่ะนี่คือสแตมอภิวัฒน์นะคะเพราะว่าเราจะเห็นผลงานของสแตมเนี่ยนอกจากร้องเพลงแล้ว อีกหนึ่งผลงานที่เราคุ้นตาแล้วก็คุ้นชินกันอย่างดีเลยนี่คือการเป็นโค้ชรายการ The Voice ใช่ซึ่งล่าสุดค่ะสแตมออกมาประกาศว่าขอลาออกจากการเป็นโค้ชนะคะในการจบซีซั่น3ปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทำต่อแล้วซึ่งเราก็อยากรู้ค่ะว่าใครจะมาเป็นโค้ชคนต่อไปหรืออะไรยังไงบ้างล่าสุดมีรายงานค่ะในโลกออนไลน์นะคะแฟนๆต่างใจหายค่ะเมื่อ The Voice จะต้องขาดโค้ชแตมไปหลายคนก็เลยคาดเดาว่าเอ๊ะแล้วคนที่จะมาแทนของโค้ชแตมเนี่ยเป็นใครยังไงบ้างใน The Voice 4ในครั้งนี้นะคะที่เขาเมาส์กันคาดการเอาไว้นะมีการเสนอชื่อกันมีการเสนอชื่อกันอย่างเช่นคัตโตลิปตาสิงโตนำโชคฮิวโก้จุลจักรเบนชลาทิตหรือว่าพี่เสกโลโซหรือว่าป๊อปปอเตโต้ยังมีศิลปินอีกหลายคนที่เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นโค้ชคือมีการเสนอชื่อหลายคนนะคะแต่ว่าชื่อที่มาวินที่สุดแล้วก็มีกระแสข่าวที่ค่อนข้างหนาหูว่าน่าจะมารับหน้าที่นะคะเป็นโค้ชนะคะ The Voice ซีซั่นที่4แทนพี่แตมนะคะก็คือพี่สิงโตนำโชคก็ถือว่าดีนะโอเคนะดูแบบว่าแบบแนวเพลงคล้ายๆกันค่อนข้างได้นะคะแล้วก็มีข่าวลือด้วยค่ะว่าเริ่มมีการถ่ายทำรอบ Blind Audition กันไปแล้วแต่ว่ากระแสข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะคะคงต้องรอให้ทาง The Voice เนี่ยออกมาประกาศคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวนี้นะคะจากเว็บกระปุก .com ด้วยค่ะค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาพูดถึงละครที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะแล้วก็เตรียมที่จะออนแอร์ในช่อง GMM 25ของเราด้วยนะคะนั่นคือละครเรื่อง Devil Lover นั่นเองค่ะเผยใจให้นายปีศาจค่ะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของนางเอกสาวนะคะอย่างน้องพิกเลตชรดานั่นเองค่ะงานนี้ก็คงหนีไม่พ้นค่ะที่ทีมงานในกองละครเองนักแสดงแล้วก็ผู้จัดค่ะอย่างคุณก๊อฟพิชยะนะคะก็ที่เล่นละครด้วยก็วางแผนในการทำเซอร์ไพรส์พิกเลตนะคะด้วยการบรีฟให้ก๊อฟแล้วก็บี้เนี่ยนะคะเล่นไม่ได้จนเกิดการเทคแล้วเทคอีกเทคแล้วเทคอีกจนงานต้องบอกว่าขำให้พอแล้วค่อยมาถ่ายใหม่ซึ่งงานนี้ก๊อฟแล้วก็บี้นะคะก็โชว์เล่นใหญ่หุ่นเลาะเสียงดังกันมากเลยนะคะถึงขั้นที่จะต่อยกันเลยทีเดียวค่ะก็เล่นเอาพิกเลตนะคะถึงกับควันออกหูโมโหกับพฤติกรรมของสองหนุ่มแต่ไม่ทันได้โมโหอะไรค่ะสองหนุ่มก็ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์เล่นอะไรอย่างเงี้ยวางแผนแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยละกันนะคะว่าการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้เนี่ยพิกเลตเขาจะรู้สึกยังไงบ้างค่ะเขาก็จะแบบให้แบบพยายามให้พิกเลตขำอะไรเงี้ยแต่ว่ากล้องอ่ะดันจับรวมแล้วก๊อปขำมันก็เลยกลายเป็นว่าพิกเลตจะไม่โดนอะไรมากจากพ่วงกับว่าเงี้ยว่าไม่ได้คือต้องโดนก๊อปคนเดียวก็พยายามแบบพี่จับแต่พิกเลตดิก็อุตส่าห์ขึ้นพูดขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ว่าละแต่พิกเลตเดี๋ยวนะก็ว่าทำไมมันจับแต่หนูวะทำไมต้องจับแต่หนูหนูก็ถามเอ๊ะแล้วถ้ากล้องมันจับใครแผน A พลาดเรามีแผน B สำรองคือ B เป็นคนคิดฮะใช่ๆก็บอกว่าเออถ้าน้องไม่ขำก็ทะเลาะกับพี่ก๊อฟเลยเฮ้ยเมื่อกี้ช่วงโมเมนต์เปิดประตูแล้วเอาเค้กให้หน้าโคตรเหวอะหน้าแบบจริงเหรอตอนแรกจะโกรธเหรอแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเบื่อเ
ียจังเลยอ่ะการแสดงครั้งนี้แสดงดีกว่าที่เราเออมันแสดงดีเกินไปป่ะมันเป็นเพียร์เธอพี่อาเธอแบบห้าวอันเธอเพียร์เธอเดินเข้าไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรเพิ่งตื่นช่วยอะไรเออช่วยห้ามพี่ช่วยห้ามในฐานะเป็นพี่นะฮะก็ขอให้น้องหายโกรธพี่นะฮะที่พี่ทำไม่ดีที่พี่แกล้งน้องครับก็อวยพรให้น้องสวยๆแบบนี้น่ารักแบบนี้ตลอดไปรักน้องมากๆโอ้โหสาธุแล้วก็หายโกรธละพิกเล็ตนะครับพิกเล็ตก็ขออวยพรให้สวยวันสวยคืนให้ตัวสูงขึ้นขอบคุณค่ะอันนี้ก็ทบคนด้านข้างด้วยแล้วก็มีความสุขมากสำคัญสุดเนาะก็ขอให้น่ารักงี้ตลอดไปฮะก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอะไรอย่างงี้อะไรวะว่าเลิกขี้แงอะไรอย่างงี้ก็ขอให้มีงานดีๆเข้ามามีแบบมีความสุขมากๆในวันเกิดโตขึ้นปีนึงแล้วก็โตขึ้นตามปีด้วยเป็นกองที่น่ารักมากๆเลยนะอบอุ่นมากนะคะอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะคะกับละครสนุกความสุข2ทุ่มของเราค่ะกับเรื่อง Devil Lover เผลอใจให้นายปีศาจค่ะเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับ BFM On TV ค่ะ Big Heroes Concertนั้นคำว่าฮีโร่คงมาจากเรื่องแรงบันดาลใจของเพลงนั้นของคนนั้นของวงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรามองพี่แอดเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือเราเรียกพี่แอดว่าอาจารย์เพราะตอนเราอยู่มัธยมเราเล่นกีตาร์โป่งอยู่ในโรงเรียนกันเนี่ยเราก็แกะเพลงคาราบาวนี่แหละเล่นกันก็บิ๊กเพราะว่าบิ๊กฮีโร่คอนเสิร์ตนะก็คงจะเป็นก็มีอาจจะเป็นล็อกสามเจเนอเรชันก็ได้ผมว่าทั้งชีวิตในการเล่นดนตรีผมเนี่ยคงมีอย่างเงี้ยไม่กี่ทีหรือครั้งเดียวด้วยซ้ำในวัยวงที่มีอายุงานแบบ20กว่าปี30กว่าปีอย่างคาราบาวไมโครหรือหนุ่ยเนี่ยนะครับแล้ววันนี้จะได้ประกบกับคาราบาวแล้วสนุกแน่นอนครับTV EFF on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วมั่วมากเลยค่ะชัวร์อยู่แล้วค่ะมันมั่วนิ่มแล้วค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของ EFM On TV นะคะช่วงนี้ค่ะสุดสัปดาห์แบบนี้นะใครยังไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะทำอะไรดีการดูภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้อีกแหละว่าจะชมภาพยนตร์เรื่องไหนนะคะวันนี้เรามีมาแนะนำกันค่ะกับ Movie Recommend by Gossip กันค่ะถึงเวลาของ Movie Recommend แนะนำภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วยหนังแอนิเมชันที่กำลังมาแรงสุดๆอย่าง Minions ที่ภาคนี้เล่าเรื่องราวก่อน Despicable Me ทั้ง2ภาคก่อนที่ Minion จะมาเจอกับ Gru วายร้ายที่เป็นเจ้านายของแก๊ง Minion โดยภารกิจในภาคนี้ครับ Kevin, Stuart และ Bob จะต้องตามหาสุดยอดวายร้ายที่จะมาเป็น Big Boss คนใหม่โดย Minion ทั้ง3ตัวได้เดินทางมายังนิวยอร์กเพื่อสมัครเป็นลูกเสมือนของ Scarlet Overkill วายร้ายหญิงที่หวังจะครอบครองมงกุฎของQueen Elizabeth แต่ท้ายที่สุดแล้วครับภารกิจสุดป่วนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันในโรงภาพยนตร์ครับสำหรับ Minion ได้นักแสดงหญิงมากฝีมืออย่างซานดราบูล็อกมาให้เสียงเป็น Scarlet Overkill และได้จอห์นแฮมพระเอกจากซีรีส์ Mad Men มาพากย์เป็นสามีของ Scarlet นอกจากนี้ครับยังมีดาราดังมาลงเสียงอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Michael Keaton, Alison Janney, Steve Coogan และ Jeffrey Rushภาพรวมสำหรับมินเนี่ยนภาคนี้หนังยังคงสนุกน่ารักเหมือนเดิมครับโดยเฉพาะตัวมินเนี่ยนที่ได้อัปเกรดจากตัวขโมยซีนมาเป็นพระเอกแบบเต็มตัวเรียกว่ายังคงสร้างสีสันได้ดีเหมือนเดิมดังนั้นแฟนๆหนังแอนิเมชันไม่ควรพลาดครับเฮ้ย
มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนังภาคต่อสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือ Magic Mike Double XL ภาคล่าสุดของ Magic Mike นั่นเองครับที่ได้หนุ่มกล้ามบึกอย่าง Channing Tatum กลับมารับบทนำพร้อมด้วยโจมังกาเลียโนและ Matt Bomer สำหรับภาคนี้ครับเล่าเรื่องราว3ปีหลังจากภาคแรกเมื่อ Mike ได้วางมือจากการเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าไปแล้วแต่ก่อนจะเลิกอาชีพนี้แบบถาวรเขาและเพื่อนๆวางแผนที่จะทำการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายแต่โชว์ครั้งนี้จะพิเศษและแตกต่างจากครั้งก่อนๆอย่างไรบ้างต้องไปติดตามกันในหนังครับนอกจากทีมนักแสดงจากภาคแรกที่กลับมากันหลายคนแล้วครับภาคนี้ยังได้นักแสดงใหม่มาเสริมทัพไม่ว่าจะเป็น Amber Heard แฟนสาวของ Johnny Depp ที่มาในบทนางเอกรวมไปถึง Elizabeth Banks และ Jada Pinkett Smithโดยรวมครับสำหรับภาคนี้บทอาจจะดราม่าเข้มข้นสู้ภาคแรกไม่ได้แต่ที่ชนะเลิศก็คือฉากการแสดงโชว์ต่างๆในหนังที่รับรองว่ายั่วยวนจี๊ดจ๊าดยิ่งกว่าภาคแรกอย่างแน่นอนครับ Well, I'd say it's still your day, man. และนี่ก็คือภาพยนตร์2เรื่อง2รสที่เลือกมาแนะนำกันในสัปดาห์นี้นะครับชอบแนวไหนเลือกชมกันได้เช่นเคยก็สิบกันรายงานครับอยากดูเรื่องไหนคะอยากดูแบบมินเนี่ยนก็น่าดูนะเพราะเพื่อนไปดูบอกว่าสนุกมากน่ารักมากๆเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็น2เรื่อง2รสกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูเนี่ยก็ไปหาชมกันได้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องไหนน่าดูก็ติดตามช่วงนี้นะคะถูกต้องค่ะMovie Recommend by Gossip Gun ค่ะก็จะมาแนะนำแบบนี้เนี่ยทุกๆวันศุกร์เลยนะคะเอาล่ะค่ะมาถึงอีก1ซีรีส์ค่ะที่กำลังใกล้จะจบแล้วใช่ค่ะนั่นคือซีรีส์รักนับเป็ดโง่ตอน Perfect Match นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้ลุ้นจิกหมอนกันแน่นอนค่ะสำหรับซีรีส์ที่มาแรงแห่งปีนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เป็นความรักของจูเนียร์ค่ะที่นำแสดงโดยน้องมุกวรณิตค่ะแล้วก็รวมถึงพี่รหัสสุดหล่อนะคะอย่างพี่เสือที่นำแสดงโดยดีเจพุทธพุทธิชัยนั่นเองค่ะความรักของทั้งคู่จะลงเอยยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามบอกได้คำเดียวนะคะว่างานนี้น้องมุกนางเอกของเรื่องฟินแน่นอนและเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเลยเพราะว่าเป็นฉากที่ไปตามง้อขอคืนดีพี่เสือนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมีช็อตเด็ดด้วยเพราะว่าเป็นช็อตที่จะต้องมีการจูบแบบดูดื่มปิดฉากตำนานรักสุดหวานนะของพี่เสือกับน้องจูด้วยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยเสียดายแน่นอนค่ะติดตามชมตอนจบกันได้นะซีรีส์นักนับเป็ดโง่ค่ะตอน Perfect Match พร้อมกันวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะทางช่อง GMM 25ค่ะแล้วก็เคเบิลดาวเทียมหมายเลข35นะคะหรือว่าทางกล่อง GMMZ ช่อง4ค่ะแล้วก็อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Instagram Ugly Duckling Series ด้วยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับEFM on TV ค่ะติดตามค่ะเรื่องข่าวบันเทิงเนี่ยต้องติดตามชมเรานะคะถูกต้องค่ะเราจะนำมารายงานกันแบบโอ้ไวมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อัดเต็มอัดแน่นนะคะทุกข่าวบันเทิงแน่นอนค่ะฝากรายการต่อไปด้วยนะคะ 3:15 ค่ะพบกับรายการ The Concert นะคะกับ3แยกปากหวานเฟส2ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆกันนะคะแล้วก็โชว์สนุกๆ กับ3หนุ่ม Off Pop Wan ค่ะค่ะแล้วก็4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะทาง Green Wave นะคะ 106.5 ค่ะก็มาปรึกษาปัญหาหัวใจกันได้ค่ะในหัวข้อบางทีใจเราก็อยู่ไกลเกินไปทั้งที่ตัวอยู่ใกล้กันกับพี่ชอดและพี่อ้อยนะคะใครที่มีเรื่องราวความรักเหล่านี้มาติดตามฟังและพรุ่งนี้นะคะ2ทุ่มค่ะพบกับ Club Friday The Series 6ค่ะความรักไม่ผิดตอนผิดที่รักไม่ได้นะคะเป็น EP 2แล้วเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะห้ามพลาดเลยระหว่างอ๋องกับญี่ปุ่นค่ะอุ๊ยใกล้ตัวเลยอ่ะใช่ใกล้ตัว เป็นเราเองเป็นเราเองนะคะก็รับเวลาแล้วค่ะสำหรับ EFM on TV ค่ะกลับมาติดตามกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ